จากการที่ปลูกเป็นหมื่นต้นเนี่ยถ้าทำต้นได้สมบูรณ์อ่ะต้นละ1กิโลพอหมื่นต้นกับหมื่นโลหมื่นโลท่านคูณได้บาทดิท่านก็ได้เป็นหมื่นละสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษฎามณีรัตน์เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตรงนี้อยู่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใครก็ตามที่มีโอกาสเที่ยวที่นี่จะรู้จักกับไร่สุวรรณเป็นอย่างดีที่นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของข้าวโพดนะครับทั้งน้ำนมข้าวโพดที่อร่อยแล้วก็มีหลากหลายที่สายพันธุ์ที่ดังไประดับโลกวันนี้มีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากจะมาแนะนำกันนะครับเพราะว่าเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะโคนมแล้วก็โคเนื้อส่วนจะมีความพิเศษอย่างไรนั้นจะไปสอบถามกับปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของข้าวโพดดร.โชคชัยครับโอ้โหเข้าใจแล้วฮะคนหลงไร่ข้าวโพดเป็นยังไงหายากจริงๆเดี๋ยววันนี้ต้องมาพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่านี่เป็นปรมาจารย์ของข้าวโพดทั้งหลายทั้งปวงนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับดร.โชคชัยเอกทัศนาวันอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหประธานโทษนะครับผมบุกฝ่าดงไร่ข้าวโพดมาเต็มตัวเลยฮะอาจารย์โอ้โหเจอหญ้าบ้งแล้ววันนี้เขาบอกว่าอาจารย์มีพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจครับครับคือมีทั้งคุณภาพดีและเหมาะแก่การเลี้ยงโคนมโคเนื้อเป็นอย่างยิ่งอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยมันคือสายพันธุ์อะไรครับครับก็คือพันธุ์สุวรรณ4452เป็นข้าวโพดลูกผสมลูกผสมลูกผสมเดี่ยวอ๋อแสดงว่าต้องมีทั้งพ่อทั้งแม่มีพ่อมีแม่ที่เป็นสายพันธุ์แท้ครับผมพ่อเขาคือเกษตรศาสตร์48ครับแม่เกษตรศาสตร์47 48 47มาผสมกันได้ลูกออกมาเป็นสุวรรณ4452แล้วมัน4452นี่คือเลขอะไรฮะอาจารย์ครับ44คือปี44ที่เราค้นพบอ๋อเริ่มปี42ก็คือลำดับที่52แสดงว่าพ่อกับแม่ต้องมีอะไรเด่นสักอย่างนึงคือเด่นทั้งพ่อทั้งแม่ครับเราต้องการก็คือว่าเมื่อผลิตได้เมล็ดมาที่เอาไปทำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมข้าวโพดอาหารสัตว์ครับก็คือจะต้องเป็นสีส้มเหลืองหัวแข็งสีตัวของฝักตัวของฝักตัวของเมล็ดของเมล็ดเมล็ดเมล็ดนี่ก็คือเมล็ดนี่ก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะแบบนี้เลยสีส้มเหลืองหัวแข็งครับและไปกระท้อแล้วเนี่ยเกษตรกรเก็บไปกระท้อไปสีขายครับก็คือได้เนื้อเมล็ดมา 82% จากน้ำหนักฝักทั้งหมด100กิโลครับก็จะได้มา 82% คือ82กิโลเพราะว่าอันนี้เป็นลักษณะที่สำคัญคือให้ผลผลิตสูงครับแต่ว่าความสำคัญของพันธุ์นี้เนี่ยนอกจากนั้นก็ยังต้านทานโรคทางใบครับโรคราสนิมโรคใบไหม้แผลเล็กครับต้านทานการหักล้มไม่ล้มไม่ล้มง่ายลำต้นแข็งแรงครับปลูกแน่นได้เพราะว่านอกจากใบเขียวเข้มแล้วนี่ใบยังตั้งอีกต่างหากครับเพราะฉะนั้นปลูกได้เป็นหมื่นต้นต่อไร่แล้วรักษาต้นนี่ก็จะสูงใหญ่พอดีครับไม่สูงเกินครับถ้าสูงเกินนี่อาจจะล้มได้อย่างพอดีของอาจารย์นี่ประมาณสักกี่เมตรประมาณ2เมตร2เมตร20ประมาณนี้เลย2เมตร20 2เมตร3ครับพยานพันธุ์นี้เนี่ยเลยได้ประโยชน์จากการที่ต้นสูงไซส์ขนาดนี้เอามาทำเป็นข้าวโพดหมักได้ก็คือว่าในตัวเม็ดของเขาเนี่ยยังมีโปรตีนสูงครับโปรตีนน้ำมันคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมาะสมในการที่เอาไปทำเป็นข้าวโพดหมักได้ด้วยครับคือจะตัดต้นสดก็คือสับทั้งฝักนะตัดเนี่ยก็คือตัดชิดโคนต้นเลยโคนเลยโคนเลยประมาณนี้ครับนะมาสักหนึ่งนิ้วประมาณนั้นหนึ่งนิ้วได้มีปัญหาจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือก็จะไปผ่านการช็อปถ้าเป็นชาวบ้านใช้ทั่วไปเนี่ยก็คือเข้าเครื่องช็อปทั้งต้นเลยช็อปนี่ก็คือก็จะหั่นหั่นละเอียดหั่นละเอียดประมาณ 1-3 เซนครับแต่ถ้าหากว่าจะตัดโดยใช้รถช็อปทั้งไร่ก็ได้แล้วก็จะมีรถเทรลเลอร์ที่จะมารับไอ้ข้าวโพดที่ช็อปเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นๆครับเพื่อเอาไปหมักเนี่ยอาจจะลงถุงหมักถุงละ25โลถุงดำหรือถุงปุ๋ย2ชั้นหรือจะไปใส่ในหลุมใหญ่หมักก็ได้แล้วก็คลุมผ้าใบรดย่ำนะให้อากาศออกเพราะว่าเราหมักในสภาพไร้อากาศก็คือไม่มีออกซิเจนหรือถ้าสมัยใหม่ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือช็อปตัดทั้งต้นแล้วเขาก็จะหั่นโดยรดแล้วก็จะทำเป็นก้อนกลมหรือก้อนเหลี่ยมแล้วแต่
นะถ้าเป็นก้อนกลมเนี่ยก็คือมีพลาสติกพันอีกประมาณ 2-3 ชั้นจากนั้นแล้วเวลาขายก็ขายทั้งก้อนไปก้อนหนึ่งอาจจะ450โลหรือก้อนละ900โลก็ได้ครับผมหรือจะส่งไปขายเมืองนอกก็ได้ตอนนี้ก็มีพวกเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันมาขอซื้อครับผมเพื่อไปเลี้ยงขนเนื้อและขนนมถ้าหากว่าหมักนี่ก็จะหอมหัวชอบกินครับหัวชอบกินกินแล้วนี่ตัวนี้จะสมบูรณ์แล้วจากนั้นแล้วนี่เขาก็จะให้น้ำนมสูงที่สำคัญก็คือให้เนื้อนมสูงครับตัวต่อโซลิดตัวเนี้ยซึ่งจะเวลาเราไปทำนมโรงเรียนเด็กกินก็จะมีประโยชน์ก็มีสารครบถ้วนโตเร็วนี่คือเป็นคุณลักษณะประโยชน์ที่จะได้จากข้าวโพดหมักเท่านั้นครับผมเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นอาจารย์บอกว่าฝักนี่นะคุณภาพดีต้องหัวแข็งหัวแข็งนี่ไม่ใช่หัวดื้อนะฮะหัวแข็งแล้วมาดูนะหัวแข็งเป็นยังไงฮะท่านอาจารย์ครับก็คือเนี่ยฮะเด็ดมาเลยครับปั๊บสีส้มเหลืองตัวนี้เนี่ยมันก็คือจะทำให้ไก่ไข่เนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยไข่มันจะแดงเพราะสีมันสดมากก็คือมันเป็นสารต้านมะเร็งครับและที่สำคัญคือหัวมันแข็งหัวแข็งคือดูหัวแข็งเนี่ยก็คือมันจะไม่ยุบตัวลงไปถ้าหัวบบเนี่ยถ้าหัวบบเนี่ยมันเป็นแป้งอ่อนมันก็จะยุบตัวเวลามันเริ่มแห้งไปเรื่อยๆซึ่งมอดก็จะเข้าทำลายได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งเม็ดใหญ่โอ้ใช่สั่งเล็กแล้วตรงแกนเขาไม่ใหญ่มากคุณผู้ชมฮะครับแกนเล็กไปแกนเล็กก็คือ 82% ครับได้เนื้อเม็ดมาจากทั้งฝักมา1กิโลฝักปอกเปลือกนะครับเอาไปสีได้เนื้อมา 82% ครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยข้าวโพดเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วครับคือเราจะใช้ถ้าเป็นข้าวโพดหมักจะต่างกันครับมันเกี่ยวเรื่องของมาตรฐานก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเส้นน้ำนมนิ้วลายเป็นภาษาอังกฤษครับมันจะเคลื่อนจากข้างบนลงล่างครับมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของเมล็ดนั่นแสดงว่าข้าวโพดนั้นอายุอยู่ประมาณสัก 75-80 วันอ๋อ 75-80 ก็จะมีความชื้นอยู่ประมาณ 6-70% กำลังดีเหมาะแก่การหมักเหมาะแก่การหมักเหมาะแก่เชื้อจุลินทรีย์ที่จะไปหมักเข้าที่อาจารย์บอกว่าฝักใหญ่นี่มีมาตรฐานไหมครับฝักหนึ่งนี่มันต้องใหญ่เท่าไหร่มันต้องมีเมล็ดคือมันขึ้นกับพันธุ์ครับแต่พันธุ์นี้ที่เราสร้างขึ้นมานี่ฝักจะยาวครับจะยาวถึง20-22เซนครับหมายถึงว่าความยาวของเขามาจนถึงที่ติดสุดติดเต็มเมล็ดครับแล้วก็มีความกว้างเยอะก็คือพูดได้ว่าต้องมีแถวอยู่ประมาณสัก16แถวเป็นอย่างน้อย16แถวนี่16แถวก็คือนับเลยฮะ1 2 3 4ไปเรื่อยนะนับเป็นคู่ก็ได้ครับมี8คู่8คู่8คู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความยาวของเขาเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ย20เซนครับเรานับดูเนี่ยเราก็จะได้มีเมล็ดอยู่ประมาณ50กว่าเม็ดความยาวต่อแถวต่อแถวยาวนะถ้าคูณได้16ก็800เม็ดละครับแต่ถ้าสมบูรณ์มากๆ 1,000 เม็ดตอนนี้พันนี้ได้รับความนิยมมากเลยครับเพราะว่าผลผลิตสูงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรที่ไปปลูกนี่อาจจะเป็นปลูกเป็นร่องเดียวแบบนี้ก็ได้ครับหรืออาจจะไปปลูกเนี่ยก็คือว่าระยะปลูกนี้ความห่างเนี่ยอยู่ประมาณเม็ด20ก็คือเหมือนกับเป็นร่องปลูกอ้อยร่องปลูกอ้อยก็จะมีร่องน้ำครับร่องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปลูกในร่องน้ำคู่กันสลับซ้ายขวาครับนะครับก็คือหยอด1เมล็ดต่อหลุมก็มีความกว้างอยู่ประมาณสัก25เซนแต่ถ้าปลูกเป็นร่องเดียวแบบนี้เนี่ยเราสามารถลดลงไปเหลือ20เซนครับ1เม็ดต่อหลุมก็ไว้1ต้นต่อหลุมไม่ต้องถอนแยกสูงสุดเนี่ยพันนี้เนี่ยทำได้ถึง16ตันในระบบน้ำหยดครับผมถ้าเฉลี่ยเนี่ยคือ8ถึง10ตันครับ8ถึง10ตันท่านขายได้เนี่ยกิโลละถ้ายังไม่ตัดนี่ขายทั้งต้นเนี่ยบาทนึงถ้าตัดพร้อมต้นครับคนขายเนี่ยขายทำกำไรได้บาท80อย่างน้อยครับอาจจะถึง2บาทเพื่อให้ไปหมักต่อและปลูกพันธุ์นี้นะที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตเม็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่เราขายราคา90บาทต่อกิโลถ้าซื้อข้างนอกซื้อพันธุ์ในท้องตลาดทั่วไปเท่าตัวกิโลนึงนี่มีประมาณสักกี่เม็ดอาจารย์ครับก็มีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าเม็ดโอ้ก็ตามต้นไปเลยเพราะฉะนั้นใช้3กิโลกับ 10,000 ปัจจุบันนี้เกษตรกรหันมาปลูกพันธุ์นี้เยอะเริ่มนิยมเริ่มรู้คุณงามความดีพันธุ์นี้ฮะเพราะพันธุ์นี้ชนะมาด้วยนะใช่เป็นมีรางวัลการันตีไหมมีก็เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บทสรุปง่ายๆของสายพันธุ์สุวรรณ4452ข้อดีก็คือ1ตัวฝักนี่ส้มเหลือง
หัวแข็งหัวแข็งลำต้นนี่คือแข็งแรงแข็งแรงนี่ฝนฟ้ามานี่ไม่ต้องห่วงว่าจะล้มไม่ต้องจะล้มแล้วก็เรื่องของโรคนี่สำคัญมากเลยใช่นะครับผมแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าคุณค่าทางอาหารที่โคนมโคเนื้อจะได้นี่ก็เรียกเต็มเต็มคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์กันนะครับจะมาดูกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แปลงผลิตมาแล้วครับยังไงต่อครับอาจารย์ครับครับหลังจากนั้นนี่เราก็ได้ระยะที่เก็บเกี่ยวครับความชื้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-35% ครับแล้วก็เก็บฝักขึ้นมามาผ่านเข้ากระบวนการอบแห้งครับลดความชื้นลงให้เหลือประมาณสัก 17-18% เพื่อที่จะทำการสีเป็นเมล็ดครับนะครับจากนั้นแล้วนี่ก็ไปผ่านการเกรดเมล็ดนะครับโดยใช้เกรดตามกราวิตี้หรือแรงโน้มถ่วงหรือวิธีการเป่าลมแล้วแต่ก็แยกไซส์แยกไอ้เมล็ดมันสะอาดขึ้นเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปผ่านกระบวนการของอบแห้งให้ได้ความชื้นลดลงไปอีกให้ได้อยู่ที่ 11% จากนั้นแล้วก็นำไปผ่านการคลุกยาครับนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็แยกไซส์ไว้ก่อนแล้วว่ามีเมล็ดไซส์ M ไซส์ L หรือไซส์ Sอัตราการปลูกคุณผู้ชมฮะอย่างวันนี้อาจารย์ทำให้เราได้ดูใช่อันนี้คือเมล็ดพันธุ์นี้ก่อนปลูกเนี่ยจะต้องเช็คคุณภาพก่อนครับว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกครบไหมอืมคือจริงๆทางกฎหมายแค่ 75% ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ละแต่ของเรามันไม่ใช่นะปลูกไป100เมล็ดเนี่ยปลูกไป100งอก9897 98ขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่ชัวร์เลยว่า100ต้นงอก97 98เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับว่าไม่ต้องปลูกมากเมล็ดแล้วหยอด1เม็ดต่อหลุมท่านไปเตรียมแปลงให้ดีครับเตรียมน้ำให้ดีครับหยอด1เม็ดต่อหลุมงอกทุกเม็ดครับถ้าหากว่าให้น้ำเพียงพอครับนะครับแล้วก็ความแข็งแรงแข็งแรงก็คือเติบโตปกติไม่ใช่ว่าเม็ดไอ้ปลูกไปแล้วต้นแคร์แกลนไม่มีครับต้นโตปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านก็ชัวร์ได้เลยว่าปลูกไปแล้วเนี่ยหวังผลได้ครับนะครับแต่ที่สำคัญคือเก็บเมล็ดทำพันธุ์ไม่ได้นะลูกผสมเนี่ยครับถ้าท่านเก็บเมล็ดทำพันธุ์ต่อเนี่ยผลผลิตจะลดหายไป 50% โอ้นั่นคือความเสื่อมพันธุกรรมเนื่องจากว่ามันผสมเลือดชิดกันเองครับท่านต้องกลับมาซื้อใหม่เพราะมันเป็นลูกผสมเดียวครับมันไม่เหมือนพันธุ์ผสมเปิดเช่นพันธุ์สุวรรณาแบบนี้ครับข้าวโพดพันธุ์สุวรรณานี่เก็บเมล็ดทำพันธุ์เองได้ครับแต่ท่านต้องเก็บถูกต้องตามหลักวิชาการมันก็จะอยู่ได้ถึง 1-3 ชั่วครับไม่ต้องกลับมาซื้อใหม่นะครับครับอย่างปัจจุบันนี้หากท่านใดสนใจเรามีการขายเป็นแพ็กเกจยังไงบ้างครับอาจารย์ครับขนาดเท่าไหร่ไซส์ยังไงบ้างครับไซส์ก็คือไซส์ที่ขายทั่วไปก็คือ5กิโลกรัมครับต่อถุงครับกิโลนึง90บาท5ถุงก็5โลก็450ครับแล้วเวลาถ้าซื้อ20โลก็คือยกกล่องเลยทั้งกล่องนี้นะก็จะมีนี่อยู่ทั้งหมด4ถุงอยู่ข้างในนะครับก็คูณเข้าไปก็เท่ากับ 1,800 บาทครับผม450คุณจันทร์การันตีว่าของเรานี่คุณภาพเยี่ยมและเรื่องของราคาแล้วก็ต่ำกว่ายุติธรรมมากครับผมสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวโพดหน่อยไหมครับครับก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์061-558-5280-1ตอนนี้ไม่ได้พันขายดีมากฮะหมดแล้วถ้าเกิดจะสอบถามเรื่องขอความรู้ขอจองขออะไรความรู้ได้เลยครับท่านก็ติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ต้องการที่จะให้ฝึกอบรมเรื่องอะไรรวมกลุ่มมารวมกลุ่มมาท่านบอกวัตถุประสงค์ของท่านต้องการยังไงแล้วต้องการแบบไหนสำเร็จภายใน1วันหรือปฏิบัติด้วยภายใน2ไม่เกิน3วันได้หมดนะครับที่นี่ก็มีที่ให้ท่านนอนพักได้นะครับก็ท่านก็บอกมาก็แล้วกันแล้วก็เราก็คุยกันได้ครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสุวรรณ4452วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสำหรับข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ4452นี้ก็ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมในการเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะโคนมแล้วก็โคเนื้อที่ให้ผลผลิตได้อย่างดียิ่งและที่สำคัญหากจะพูดถึงเรื่องของต้นทุนแล้วก็ผลผลิตถือว่าคุ้มค่าเช่นเดียวนะครับและนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยในรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยวันนี้ผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ